ครับสำหรับคราวนี้ผมจะชวนท่านมารีวิวตัว Pocket Chip นะครับจะเป็นมีดพกขนาดเล็กอเนกประสงค์นะครับซึ่งเป็นมีดพกเล็กอเนกประสงค์มาจากอเมริกานะครับก็เล็กมากถือว่าเล็กมากนะครับก็มาดูลักษณะของตัวสินค้าเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะตอนนี้ผมจะมี2สีครับก็มีสีดำกับสีทรายนะครับซึ่งลักษณะของ2สีเนี่ยถือว่าโอเคนะครับวัสดุโอเคนะครับวัสดุภายในก็จะเป็นตัวด้ามจับจะเป็นซิลิโคนนะครับตัวปอกมันจะเป็นพลาสติกนะครับและตัวมีดนะครับก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับก็ถือว่าโอเคครับน้ำหนักเบาเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนผมมี2สีผมแกะสีทรายก่อนนะครับเนี่ยครับลักษณะภายในมันก็จะแหมมาคือตัวแหมมาจะแหมกับเชือกรัดล้องร้อยคอนะครับนี่ครับผมมาลักษณะของตัวแมนนอนว่ามันใช้ยังไงนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับ Pocket Chip นะครับมาจากอเมริกานะครับบอกว่าใช้ยังไงได้บ้างประมาณนี้ครับด้านหลังมันจะบอกซึ่งตัวเนี้ยถือว่าเล็กมากนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวสีดำนะครับสีดำก็เป็นอย่างนี้นะครับจะแหมมากับเชือกเหมือนกันนี่นะครับแหมมากับเชือกเหมือนกันปุ๊บมาดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวด้ามจับจะเป็นซิลิโคนครับนุ่มมากครับตัวนี้นุ่มมากตรงนี้ถือว่าโอเคครับคมอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมาสาธิตการใช้งานก็แล้วกันนะครับเรื่องความคมพวกนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิลิโคนตัวปอกเนี่ยนี่ครับปอกนี้สามารถถอดออกได้นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้ปุ๊บถอดออกได้นะครับนี่มันสามารถติดกับกระเป๋าได้นะครับเวลาใส่ก็ใส่กลับอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับใส่ปุ๊บเสียบเวลาเสียบไปปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้นะครับตัวเล็กเท่านี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับเหรียญนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นี่เหรียญ10กับเหรียญบาทนะครับนี่ขนาดเท่านี้นะครับถ้าเปรียบเทียบไม้บรรทัดวัดก็จะอยู่ที่ระยะเท่านี้นะครับอยู่ที่6เซนนะครับ6เซนครึ่งนะครับอยู่ที่6เซนครึ่งนะครับนี่เปรียบเทียบกับตัวมีด6เซนครึ่งก็ถือว่าคมนะครับวัสดุถือว่าคมถ้าสมมุติว่าถ้าคุณจะให้คมกว่านี้อีกคุณก็รับเองนะครับคือสามารถใช้ตัวรับมีดนะครับสามารถรับมีดรับแถวเนี้ยได้ให้มันคมได้อีกนะครับซึ่งความคมอ่ะแล้วแต่คุณจะรับให้เพิ่มขึ้นครับจากโรงงานมันก็คมมาเท่านี้อยู่นะครับก็ถือว่าตัวเล็กเราไปดูประสิทธิภาพการใช้งานเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานยังไงได้บ้างเนี่ยสามารถใช้งานแบบนี้ได้นะครับโอเคชิปนี่ใส่มือเป็นอาวุธลับนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับก็ตัวสีเขียวไอ้สีน้ำตาลนะครับก็สีทรายนะครับก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับลักษณะนี้เหมือนกันนะครับตัวปอกก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลักษณะนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้ก่อนนะครับใส่ปุ๊บนี่ใส่ปุ๊บแบบนี้นะครับก็2ตัวนี้ก็จะเท่ากันเท่านี้นะครับลักษณะเชือกนะครับเชือกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถเอาใส่คล้องคอได้นะครับถือว่าดีนะครับคุณภาพดีมากใส่คล้องคอได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่คล้องคอได้นะครับนี่คล้องคอได้นะครับห้อยมาอย่างนี้นะครับคล้องคอได้เราไปสาธิตการใช้ติดกระเป๋ากันเลยนะครับว่าติดยังไงนะครับเอานะครับนี่ผมจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับผมจะติดตรงที่สะพายนะครับที่สะพายใส่ยังไงนะครับผมจะใช้ตัวสีทรายเนี่ยครับติดหอดออกมาปุ๊บเราหอดชิ้นส่วนออกมาใช่ป่ะครับหอดชิ้นส่วนออกมาปุ๊บเราก็มาใส่นะครับใส่ลักษณะนี้โดยเอาตัว2ชิ้นนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่
ใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่ไปอย่างนี้ซึ่งลักษณะการใส่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใส่แบบนี้นะครับใส่ปุ๊บใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปปุ๊บมันจะตรงลงล็อกนะครับเรากดให้แน่นมันก็จะลงล็อกของมันนะครับก็ถือว่านี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราใส่ป๋อสะพายนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ถือว่าการใส่นะครับการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวการเหลาดินสอเนี่ยมันใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะสาธิตการใช้กับไม้ว่ามันใช้ยังไงเพราะมันเป็นอาวุธลับส่วนตัวนะครับเพราะถือว่าเป็นอาวุธลับชิ้นสุดท้ายหรือว่าใบสุดท้ายของเรามันสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้หลายอย่างคือเวลาเดินป่าเนี่ยเราจะใช้กิ่งไม้เราไม่มีมีดเราก็สามารถใช้มีดตัวนี้พกได้นะครับคือตัวเนี้ยสามารถเหลาไม้พวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับตัวเล็กเดี๋ยวไปดูสาธิตการใช้งานเลยก็ได้ครับก็เป็นการใช้งานของ Pocket Chip กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีดพกอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับว่าตัดกระดาษนี่คือกระดาษนะครับผมจะเอาตัดกระดาษนะครับตัดกระดาษนะครับนี่นะครับเอานี่ดูแบบนี้นะครับถ้าใช้หัวนะครับนี่หัวนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตัดกระดาษจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัดถุงพลาสติกนะครับตัดถุงพลาสติกก็นี่ตัดงี้เฉียบนะครับถ้าใช้หัวตัดนะครับถ้าใช้นี่นะครับดูประสิทธิภาพของมันนะครับตัดปุ๊บนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นถือว่าคมพอสมควรนะครับสมมุติว่าผมจะใช้เหลาดินสอนะครับเหลาดินสอก็เหลาได้นะครับนี่นะครับมันสามารถเหลาได้นะครับแต่มืออย่าอันนั้นนะครับนี่คือความลับการคมเนี่ยเราต้องไปฝนอีกทีแล้วแต่ความคมของเราที่เราชอบนะครับต้องไปฝนกับตัวลับให้มันคมกริบนะครับนี่มันทำได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมือเวลาจับเนี่ยใช้แบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้นะครับนี่สาธิตการใช้งานนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับเยี่ยมประสิทธิภาพการใช้งานถ้าจะให้คมเนี่ยเราต้องไปรับเองเพิ่มอีกรอบนะครับเพราะความคมจากโรงงานเนี่ยก็ถือว่าได้มาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราอยากให้คมเราก็ไปรับเพิ่มนะครับตรงนี้โอเคครับก็จบการนำเสนอพรีเซนต์ของมีดพกอเนกประสงค์นะครับมีดพกเก็ตชิปนะครับก็ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับจากอเมริกาสนใจสินค้าก็ติดต่อได้นะครับตัวเล็กนะครับเพราะเป็นมีดพกอเนกประสงค์สำหรับติดกระเป๋าได้นะครับโอเคครับ